อ่ะก็เมคาคุสเตียเตอร์ฮิบิยะฮะตอนนี้ก็อยู่กันในเกม7 Year For Now กันในพาร์ทที่2นะฮะก็จะเป็นยังไงต่อจากเรื่องราวครั้งที่แล้วที่ฮารุโตะนะฮะได้ไปหาคนที่โรงพยาบาลมาตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกาะกันต่อดีกว่านะฮะว่าฮารุโตะจะทำอย่างไรเพื่อตามหาความทรงจำของตัวเองต่อไปนะฮะไม่ได้ข้อมูลอะไรสักอย่างที่จะช่วยทำให้จำได้เลยคุณปู่คนนั้นก็โดนเรียกไปตรวจสุขภาพบัติเหตุงั้นเหรอมันจะเกี่ยวอะไรกับที่ฉันสูญเสียความทรงจำไหมนะอ๋อหรือไปเอาของที่อาจารย์อิชิคิบอกเลยถ้าจะไปตอนนี้ก็คงดึกเกินไปแล้วสินะงั้นไว้พรุ่งนี้แล้วกันโอเคฮะนอนวันต่อมา30มีนาคมตื่นสายไปนิดฮะโอเคไปเราไปหาคุณหมออิชิคิกันดีกว่าฮะตักแตกตักแตกประตูนี้เข้าไม่ได้เนาะโอเคไปคุณหมออิชิคิถนนหน้าบ้านนะฮะไปจะว่าไปเพลงมันก็พอดีเนาะบรรยากาศก็สวยสวยแวะทักทายของสักหน่อยดีกว่าสวัสดีครับใครล่ะนี่คนเดินถนนวันอังคารงั้นเหรอก็คงไม่ใช่ก็คงไม่ใช่วันจันทร์ละมั้งมั้งนะช่างเหอะมาดูที่บอร์ดดีกว่าตึกคิดยากจริงเอ๊ะจริงสิวันนี้มันหยุดนิดอ้าวเอาไงต่อดีล่ะเราไปถามเรื่องอุบัติเหตุกับคุณลุงคนเมื่อวานดีไหมนะไปงั้นเราก็ไปหาลุงกันตอกแตกตอกแตกอ่ะเธอคนเมื่อวานใช่ไหมฮารุโตะครับอ่ะใช่ฮารุโตะคุงมีอะไรหรอหรือว่าวันนี้ก็จะมาถามอีกฉันเห็นเหมือนเมื่อวานเธอจะเดินวนถามหลายคนเลยสินะครับเมื่อวานผมตามหาคนรู้จักที่โรงพยาบาลเมื่อสมัยก่อนนะครับจริงสิพี่สาวนะเคยเป็นนางพยาบาลที่โรงเรียนนี้มาก่อนนะอ๋อพี่สาวของฉันนะอ๋อพี่สาวของคนนี้หรอโอเคอ่ะแต่ไม่ใช่ครับวันนี้ผมมาสืบเรื่องอุบัติเหตุเมื่อ7ปีก่อนอุบัติเหตุงั้นหรอครับคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้างไหมครับแต่งานเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ฉันเลิกงานแล้วล่ะงั้นเหรอบัติเหตุเมื่อ7ปีก่อนเหรอแล้วอยากรู้เรื่องอะไรล่ะจ๊ะเรื่องนั้นเฮ้ยฮารุโตะนานี้นานี้เดสกะฮารุโตะใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะ7ปีไม่สิ8ปีแล้วมั้งเนี่ยคือเพื่อนเหรอจ๊ะงั้นฉันกลับก่อนแล้วกันไปเจอกันนะจุดทำไมเงียบไปล่ะปากใบเหรอเป็นใบเหรอขอโทษนะฮะผมจำเรื่องของคุณไม่ได้เลยอ่ะฮะผมจำเรื่องสมัยก่อนไม่ค่อยได้ก็เลยฮารุโตะนี่นายพูดจริงเหรอเนี่ยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมหน้านี้เทสกะถามอะไรก็ว่ามาชื่อคิมิโนะนามายวะมันสนุกไหมเดี๋ยวคนละเรื่องหรือเปล่าวะเหรอชื่ออะไรหรอครับฉันชื่อยากามิริคุเดี๋ยวคนละเรื่องแล้วฉันชื่อริคุอามาอากิริคุน่ะริคุเหรอริคุเหรอเหมือนจะเคยได้ยินจากที่ไหนนะหรือว่าริคุกับฉันเป็นเพื่อนกันมาก่อนงั้นเหรอน่ะนายนี่นะขอโทษแล้วกันนะช่างมันเถอะ
จะว่าไปสมัยก่อนใช้กับนายก็เล่นด้วยกันออกจะบ่อยนะเฮ้จริงเหรอค่อยยังชั่วหน่อยจริงๆแล้วฉันกำลังตามหาคนที่รู้จักฉันตั้งแต่สมัยก่อนอยู่นะเมื่อวานก็เดินวนถามอยู่แต่ก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยอ่ะช่วยเล่าเรื่องเมื่อก่อนให้ฉันฟังจะได้ไหมได้สิแต่ไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าไหมจริงสิฉันเองก็เริ่มหิวแล้วด้วยอ่ะโอเคงั้นไปกินร้านนั้นแล้วกันข้าวผัดร้านนั้นอร่อยมากเลยร้านไหนอะฮะแต่คิดอีกทีไปซื้อข้าวปั้นที่ร้านสะดวกซื้อน่าจะดีกว่านะพอดีว่าช่วงนี้ช็อตนะงั้นเหรองั้นก็ได้ปั๊มเปิดๆนะตัวเราเนี่ยแล้วนายอยากจะถามอะไรล่ะเอากินเสร็จแล้วหรอเร็วๆเรื่องนั้นฉันอยากรู้ว่าเมื่อก่อนฉันเคยไปสัญญากับใครเอาไว้นะแค่นั้นเองเหรอถ้ามีคำใบ้อะไรอีกก็น่าจะช่วยได้นะอีกฝ่ายนะเป็นเด็กผู้หญิงไม่รู้ว่าเป็นเด็กที่ชื่ออาโออิหรือเปล่าจำอาโออิได้ด้วยเหรอเอาอีโซระมิยาบิฮายามิฮานามิเดี๋ยวทุยไม่ใช่งั้นก็น่าจะเป็นเอาอีนะนายสองคนก็สนิทกันดีเนี่ยแต่เรื่องสถานที่ฉันไม่รู้จริงๆริคุก็รู้จักเอาอีเหรอหรือว่าตอนนี้เอาอีจะอยู่ที่เมืองนี้ไม่หรอกฉันน่ะเคยย้ายบ้านไปครั้งนึงเพราะงั้นฉันก็เลยไม่รู้เรื่องต่อจากนั้นเลยงั้นเหรอมันก็คงไม่รู้เบอร์ติดต่อด้วยสินะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าริคุย้ายบ้านไปเพราะอุบัติเหตุเมื่อ7ปีก่อนงั้นเหรอฉันย้ายไปก่อนหน้านั้นไม่นานน่ะงั้นก็คงไม่รู้เรื่องอุบัติเหตุด้วยสินะฉันได้ยินข่าวมาว่าเกิดระเบิดที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคนตายหลายคนด้วยหรือว่าหลังจากโดนระเบิดแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่งั้นเหรอพูดอะไรน่ะฉันไม่ได้เห็นมากับตาหรอกนะแต่รู้ว่าตึกที่โดนระเบิดน่ะคือตึกที่ทำวิจัยตึกนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่นี่เลยตรงนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากตอนที่ฉันอยู่เลยอะไรกันอย่างนั้นเองเหรอพอถามคนตรงนี้ก็มีแต่คนฮะตรงนี้เหรอก็มีแต่คนเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานและไม่รู้เรื่องสมัยก่อนเลยเลยคิดว่าโดนระเบิดเลยสร้างตึกใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าแต่7ปีนี้ก็มีคนเข้ามาใหม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็เปลี่ยนไปจาก7ปีก่อนเยอะเลยแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจริงๆนะนี่ริคุถามอีกเรื่องได้ไหมทำไมฉันถึงเคยอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ล่ะริคุเดี๋ยวก่อนครั้งนี้ขอฉันถามนายบ้างแล้วกันฮารุโตะตอนนี้นายได้เป็นโฮคาเงะหรือยังล่ะเดี๋ยวนั่นมาฮารุโตะอ้าวเหรอโทษทีตอนนี้นายกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนนี้ฉันอยู่กับพ่อแม่นะถึงจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันก็เถอะแล้วก็อยู่ที่โตเกียวมาตลอดตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิก็เลยกลับมาที่เมืองนะพ่อแม่บุญธรรมรับนายไปเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยขอโทษนะฉันไม่รู้รายละเอียดหรอกนะฉันจำเรื่องก่อนย้ายไปโตเกียวไม่ได้เลยแล้วไม่ได้ถามพ่อแม่เลยเหรอหัวชนไหม เรื่องนั้นก็เคยถามครั้งนึงนะเอาเถอะถ้าเรื่องนั้นไม่รู้ก็ไม่เป็นไรงั้นลองบอกชื่อกับพ่อของแม่ไอ้ชื่อพ่อแม่อาชีพแล้วก็เมืองหน่อยได้ไหมพ่อกับแม่ทำงานอยู่ที่บริษัทโตเกียวแต่เหมือนจะเกิดที่นี่แต่ชื่อสมศรีแม่ชื่อสมศรีพ่อชื่อสมชายน่ะจะถามไปทำไมกันเหรอโอ้โหบอกซะขนาดนี้นี่ฮารุโตะนายจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆกันเหรอแล้วนายยังอย่าเข้ามาใกล้นะนายเป็นเจหรือเปล่าเนี่ย ขอโทษนะแต่ถ้าอยู่เมืองนี้ก็อาจจะทำให้จำอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วนะเพราะงั้นเหรองั้นตามมานี่หน่อย
จะให้ตามไปไหนอ่ะจะพาเราไปห้องผู้ป่วยเหรอโอมิดีนะเดินตามไปตักแตกตักแตกกราฟิกเหมือนคิวเวอร์จริงๆอิมาอากิครับใช่ค่ะเสียงตอแหลมากเลยครับที่นี่ที่นี่ที่นี่เหมือนได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างที่ทำให้คิดถึงเอาอีกแล้วเหรอเรื่องวันก่อนฉันบอกคาเครุไปแล้วล่ะแล้วคาเครุว่าไงบ้างล่ะก็บอกว่าพี่ไม่ต้องสนใจเรื่องตัวเองอยากทำอะไรก็ทำเลยงั้นเหรอฮารุโตะพองั้นยังไงฉันก็ว่าจะไปถ้าฉันไม่อยู่แล้วก็ฝากดูแลน้องชายฉันด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วเรื่องคาเครุน่ะวางใจฉันได้เลยแล้วริคุล่ะไปโรงเรียนใหม่มีแต่คนที่ไม่รู้จักนายจะโอเคไหมก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยแล้วนะอะไรกันจุดๆอ้าวเงียบเฉยแต่ก็มีพ่อคนใหม่ด้วยสินะเรื่องพ่อแม่น่ะช่างมันเถอะทั้งแม่ทั้งพ่อแล้วก็พ่อใหม่น่ะไม่ใช่ครอบครัวหรอกโหน่าสงสารถ้าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันก็คงส่งคาเครุไปโรงเรียนแล้วอะแน่นอนว่าฮารุโตะก็ด้วยนะขอติดไปด้วยก็แล้วกันนะแต่ริคุเองก็ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้นะจะไม่ไปโรงเรียนก็ไม่ได้นะนายเองก็ไม่ได้ป่วยอะไรนี่เรื่องนั้นน่ะฉันเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคาเครุแล้วก็ยังมีเอาอีจังกับทุกคนอีกไม่ใช่หรือไงนั่นสินะเอ้ยขอโทษแล้วกันริคุจะไม่อยู่นี่แล้วสินะแต่แน่ใจแล้วเหรอมีอีกคนที่นายจะไม่ได้เจออีกนะอะไรของนายเนี่ยเฮ้นายเองก็ไม่รู้ไม่ใช่หรือไงอะหนวกหูนะบักอะช่างมันเถอะแต่ก็คงจะเหงาๆแน่ๆเลยฮารุโตะยังไงฉันก็จะกลับมาอีกแน่นอนงั้นตอนนั้นไปกินข้าวผัดกันอีกที่ร้านป้าแจ๋วนะข้าวผัดราดหน้าสินะนั่นแหละฉันจะสั่งหมูกะเพราแล้วให้นายกินเยอะๆเลยคงไปกินกันก่อนฉันละมั้งเนี่ยไม่กินหรอกแน่ใจนะแน่สิจริงหรือเปล่านะเอาเถอะฉันจะรอนายกลับมากินข้าวผัดราดป้าแจ๋วด้วยกันก็แล้วกันเอาล่ะเพื่อไม่ให้ลืมฮารุโตะยังไงฉันก็ไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้หรอกนะโอเคโอเคสัญญานะสัญญาสัญญาสัญญางั้นเกี่ยวก้อยกันเอ๊ะแต่ที่สัญญาเนี่ยคือเรื่องไหนอะเรื่องที่จะกลับมาหรือว่าเรื่องกินสิโอ้โหห่วงเรื่องกินให้ตายเถอะโอเคโอเคเข้าใจละข้าวผัดร้านหน้าร้านป้าแจ๋วนะโอ้โหมันสัญญาเรื่องกินกันเนี่ยนะเมื่อกี้นี้คือฉันแล้วก็ริคุสมัยก่อนเหรอเป็นไรไปอ่ะไปกันเถอะอ๋อเมื่อกี้คือความทรงจำอดีตของฮารุโตะกับริคุเฮ้ยหลับอยู่เหรอใครคือน้องชายฉันน่ะคาเครุเหรอจำคาเครุได้เหรอตอนที่เข้ามาในตึกนี้อยู่ๆก็นึกออกนิดนึงน่ะงั้นเหรอหลับอยู่สินะช่วงนี้คาเครุนอนเยอะน่ะเหมือนจะเป็นอาการแรกๆของโรค LMD น่ะ LMD งั้นเหรอถ้าโรค LMD มันกำเริบขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีน่ะนี่นายคิดว่าไงบ้างล่ะฮารุโตะเรื่องนั้นจะพูดว่าไงดีล่ะมีทางช่วยไหมอ่ะเหมือนจะไม่มีนะ
กลับกันเถอะโอ้ยจู่ๆก็ดราม่าน้ำตาโอเคไปต่อภาพมันเล่าอ่ะแล้วก็เพลงมันอินด้วยโอเคนี่ฮารุโตะคิดถึงตอนที่อยู่ที่นี่นะนายกับคาเครุชอบมาเล่นแถวนี้นะเห็นกำแพงนั่นไหมนั่นมีรอยที่พวกเราวาดรูปเล่นด้วยอยู่เลยหืมริคุขอโทษนะฉันจำอะไรไม่ได้เลยอะฮารุโตะนะอยากไปที่สวนตลอดเลยบอกว่าอยากไปสูดอากาศข้างนอกเรื่องนั้นจำไม่ได้เหมือนกันโอ้ยจะร้องไห้ริคุคือริคุนี่ฮารุโตะตอนแรกนายถามเรื่องเอาอีใช่ไหมอืมใช่เรื่องนั้นมีอะไรกันเหรอเธอตายแล้วเมื่อ7 ปีก่อนเอ๊ะนี่นายเนี่ยเป็นใครกันแน่พึ่งตัดยี่เลยนะแล้วจะตกใจทำไมวะกระดองแห่งความทรงจำคิมิโนะนามาเอวะต่ออีกพาร์ทแล้วกันครับจะโอเคจัดไปเซฟเกมเซฟสิฮะเซฟป๊าบป๊าบต่อได้อีกเกมหนึ่งขอโทษนะลืมเรื่องเมื่อกี้ไปเถอะนี่เราพรุ่งนี้จะมาโรงพยาบาลหรือเปล่าอืมก็ว่าจะมาเนี่ยงั้นเหรองั้นฉันจะรอตรงนี้ที่เจอกันตอนแรกโอเคไหมเข้าใจแล้วงั้นเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันไปทิ้งตัวลงนอนหมายความว่าไงอ่ะไม่ใช่ฮารุโตะที่รู้จักแล้วเราเป็นใครวะนอนดีกว่าวันต่อมา31 มีนาคมวันพุธสแลกโฆษณาที่ข้ามไปทำการเซฟอัตโนมัติเรียบร้อยฟักเดอะจู่ๆก็สแลกโฆษณาขึ้นมาเฉยคืออะไรวะต่อกันเถอะได้อีกพาร์ทนึงวันนี้ยังไงก็ต้องไปคลินิกทำไมพื้นที่ว่างถึงมีกำแพงกั้นไว้นะจะไปรู้เหรอวันนี้ไปหาหมออิคิชิคิได้แล้วใช่ไหมนี่ไงคลินิกโอ้ยมาดูปั๊บ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 เดินเข้าไปสิเดินไอเดินยากจริงเว้ยเราเข้าไปได้ไหมเข้าได้ด้วยเนาะไงไงเข้าไปดิเอ้าเข้าไม่ได้เหรอเอ้าอะไรวะยังคุยกับคนนี้ก่อนก็ได้ Hello my friend คือผมไม่ได้ป่วยหรอกนะครับแต่จะมาพบคุณหมอได้ไหมครับอ๋อคนเมื่อวานก่อนเหรออืมขอโทษด้วยนะตอนนี้เป็นเวลาตรวจนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกอาจารย์ให้เธอรอจนกว่าจะหมดเวลาตรวจได้ไหมจะอย่างนั้นหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาใหม่แล้วกันนะครับงั้นเหรองั้นไว้ตอนที่ไม่มีตรวจแล้วกันจุดต้องไปหาริคุที่โรงพยาบาลแล้วแต่ถึงจะเจอริคุก็ก็โรงพยาบาลเอ้าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหรอวะเอาแล้วเข้ามาร์เก็ตโอเคกดเฮ้ยกดเฮ้ยเอ้ามันกดไม่ได้เหรอเอ้ากดได้โอ้ยกดยากจริงโอไฮโยกะไซมัสยินดีต้อนรับครับ
คือเจอแล้วอันนี้แหละอะไรอะเจออะไรอะไงทำไมมาช้าจังริคุอะนี่อะไรอะบิวเหรอฉันไปกินข้าวผัดมาอะไรนายไปกินข้าวผัดแต่เช้าเลยเหรอไปหิวมาจากไหนเนี่ยริคุข้าวผัดอร่อยมากเลยล่ะเออไปได้ไปเนอะแต่ก็เป็นข้าวผัดของร้านสะดวกซื้อแล้วนะก็ธรรมดาอยู่เหมือนกันข้าวหน้าไปกินด้วยกันเถอะที่ร้านด้านหน้าเนอะฮารุโตะอย่าบอกนะว่านายไปกินข้าวผัดเพื่อที่จะมาพูดแค่นี้เนอะแปลกงั้นเหรอโอ้ยหัวชนใหม่ได้สิครั้งหน้าไปกินด้วยกันก็สัญญาไว้แล้วนี่เนอะอืมนี่ริคุฉันจำเรื่องเมื่อก่อนแทบไม่ได้เลยแต่ก็ค่อยๆจำได้เรื่องของริคุด้วยเพราะงั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฮารุโตะนายก็คือฮารุโตะนั่นแหละขอโทษที่เมื่อวานพูดอะไรแปลกๆออกไปนะริคุว่าแต่ฮารุโตะจริงๆแล้วฉันมีเรื่องให้นายช่วยนะเปลี่ยนที่คุยกันเถอะอะไรอ่ะทำไมรู้สึกเมื่อวานฉันเล่าให้นายฟังแล้วใช่ไหมเรื่องเมื่อ7ปีก่อนนะที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมตอนนั้นน่ะแทบจะไม่มีใครหลงเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลนี้เลยไม่น่าล่ะถึงไม่เจอใครที่รู้จักฉันเลยแล้วเรื่องนั้นมันมีอะไรงั้นเหรอเหมือนว่านายจะรู้เหตุผลสินะหลังจากที่การระเบิดครั้งนั้นโรงพยาบาลนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์อย่างมากและผลจากการตรวจสอบของแพทย์เก่งๆเข้ารวมแพทย์เก่งๆเข้ามาเลยทำให้คนเก่าๆหายไปหมดแต่หมอที่รับผิดชอบอยู่ที่ชั้นที่คาเครุอาศัยอยู่น่ะยังเป็นคนเก่าอยู่นะไม่เคยเปลี่ยนเลยด้วยฮารุโตะนายรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเป็นโรคที่รักษายากล่ะมั้งตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อครั้งก่อนก็มีหมอฝึกหัดคนนึงเข้ามาที่นี่เขาชื่อว่าอาจารย์ชินทานิน่ะฮะชินทานิเป็นคนใจดีแล้วก็มีความตั้งใจมากฉันสนิทกับเขานะอาจารย์ชอบมาบ่นให้ฟังว่าการฝึกงานโหดบ้างการประชุมตอนเช้าน่าเบื่อบ้างบ่นแบบนั้นประมาณ2เดือนได้ตอนดึกฉันก็เคยได้ยินอาจารย์ชินทานิตวาดใส่หมอประจำไข้ของคาเครุว่าทำไมถึงปล่อยให้คนไข้ตายไปแบบไม่ช่วยอะไรเลยนะครับเอาเอกสารให้ห้องนั้นมาให้ผมดูนะครับทำไมต้องเอาไปแอบผมด้วยล่ะแล้ววันต่อไปหลังจากนั้นอาจารย์ชินทานิก็หายไปจากโรงพยาบาลเลยนี่ฮารุโตะนายรู้ไหมว่าทำไมถึงมีแค่หมอประจำไข้ของคาเครุที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลนี้น่ะจริงๆแล้วฉันก็ติดใจกับเรื่องที่เขาพูดนะจะบอกว่าเรื่องที่อยู่วันหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็หายไปเป็นเรื่องบังเอิญก็ยังไงอยู่มันดูแฟนตาซีมากเกินไปเหมือนกับเป็นการ์ตูนเลยอ่ะแต่เรื่องนั้นก็น่าจะบอกพ่อกับแม่เขานะหรือไม่ก็กับคนที่เป็นญาติก็ได้เขาพูดไปแล้วนะทั้งพ่อแม่ที่ทั้งทาเครุทั้งอาจารย์มหาลัยทั้งคนรู้จักที่พอจะช่วยอะไรได้บอกทุกคนไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยแล้วยังจะโทรคิสึกรุ๊ปที่บริหารโรงพยาบาลนี่อีกองค์กรใหญ่มากเลยล่ะคงต่างจากที่จะไปเอาเรื่องกับร้านอาหารแถวนั้นฟ้ากับดินเลยริคุฉันไม่ได้จะว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าที่อาจารย์ชินทานิพูดถึงเรื่องปล่อยให้คนไข้ตายโดยไม่ทำอะไรเลยนั่นนะไม่ได้หมายถึงคาเครุสักหน่อยนะไม่ได้หมายถึงคาเครุใช่ไหมใช่แล้วเรื่องของคาเครุน่ะแต่ก็มีบางช่วงที่เรื่องมันยากจนฟังไม่เข้าใจบางทีผมก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ก็จะพยายามเปลี่ยนคำให้มันเข้าใจกันแล้วกันนะเพราะมันเป็นเกมเก่าแล้วเนาะศัพท์อะไรมันก็อาจจะดูแบบเป็นคำอ่านไปบ้าง
แต่เรื่องที่บอกว่าพวกคาเครุติดโรค LMD ถูกปล่อยให้ตายเนี่ยไม่ผิดแน่งั้นเหรอยังไม่จบแค่นี้นะหลังจากนั้นฉันก็ออกตามหาหมอชินทานิแล้วก็ได้คุยกับเขาแล้วด้วยงั้นถ้างั้นก็อาจารย์ชินทานิไม่ได้เจอกันมานานเขาเดินเข้ามาหาฉันแล้วก็พูดว่าประโยคนี้อีกแล้วเธอเป็นใครนะแล้วก็จบจ้าปวดหัวโอเคผมว่าผมพักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่ารู้สึกสองรอบแล้วนะเธอเป็นใครเนี่ยเธอเป็นใครเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งงงโอเคชาร์ปเตอร์ที่4หนทางที่ว่างเปล่าเอาเป็นว่าผมพักไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you together bye bye